วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายที่นี่แหละครับไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับมาร่วมกันถกแถลงเรื่องของการเมืองร้อนๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งนายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นใครต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็ส่งความเห็นไปได้นะครับที่ LINE ของไทย PBS จะร่วมกันเสนอสูตรจัดตั้งรัฐบาลผ่าทางตันก็ได้นะฮะทาง LINE ของไทย PBSและนี่คือคุยคิดกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธิ์ครับสุทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ช่วงนี้นี่ไปไหนมีแต่คนถามว่าใครจะได้เป็นนายกผมบอกว่าถามใหม่ดีกว่าถามว่าใครจะไม่ได้เป็นนายกถามผมดีกว่าใครจะไม่ได้เป็นนายกใครจะไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นนายกมันต้องเยอะสิคุณชัยเอ้ยนี่มันตอบอย่างนี้โอ้ก็ทำไงได้ล่ะผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกไงแต่ว่ามันต้องรู้นะวัน2วันนี้เนี่ยวัน2วันไม่ต้องรอที่27ใช่ไหมไม่ต้องบางคน27เนี่ยมันเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมเหมือนก่อนจะบวชพระอ่ะมันต้องบวชหน้าก่อนมันต้องมาฝึกรับคำขานหน้ามาฝึกไอ้ที่จะตอบกับพระใช่ไหมเยสโนอะไรก่อนนะคล้ายๆกันอย่างนั้นที่คุณวิชัยพูดเนี่ยถูกแล้วว่าวัน2วันนี้ก็รู้รู้ก็ดูจากเขาแถลงสิดูจากสองพรรคแถลงยังไงเราก็จะรู้แหละเมื่อวานนี้ก็มีพรรคก้าวไกลแถลงชัดเจนว่ายังกอดกันอยู่นะไม่ยังไม่ปล่อยไปนะเขาต้มมัดอยู่เหรอแต่ผมว่าคุณชัยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสครับโทษเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตำรวจรอบ2 19วันที่19เนี่ยเรื่องการถกเถียงแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาใช้ข้อบังคับที่151เพื่อวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาการตีความข้อความในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41แล้วก็ให้แนวทางออกมาว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159กับ272เสนอได้แค่ครั้งเดียวซ้ำไม่ได้ถือว่าเป็นญัตติที่ถ้าเกิดโหวตแล้วตกไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีส่วนทำให้พรรคทั้งพรรคที่เหลือที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องคิดหนักใช่เวลาเสนอชื่อนี่คุณต้องเสนอชื่อคนนั้นได้ครั้งเดียวทีเดียวนะนี่ผมยังสงสัยต่อไปด้วยซ้ำไปนะว่าพักนั้นเสนอชื่อได้คนเดียวหรือเปล่าด้วยซ้ำไปอ๋อไม่ถึงว่าเพื่อไทยจะสามารถเสนอ3ชื่อได้หรือไม่สงสัยเลยว่าทำไมอ้าวสงสัยอะไรก็สงสัยว่ามี3คนอ่ะไม่มี3คนแต่เป็นการเสนอชื่อของพักคุณไงซ้ำมาแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะไหมเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไงไม่รู้นี่คือไหนๆจะไหนๆเอาให้มันทะลุสุดซอยแบบนั้นไม่ยังมีอีกลูกเล่นหนึ่งก้าวไกลเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้แค้นก็คือวันที่27เนี่ยนะเสนอไม่ได้หลายคนเสนอหลายคนไปเลยบิ๊กป้อมบิ๊กตู่บิ๊กตู่อนุทินเสนอแล้วก็ไม่มีใครผ่านสักคนซ้ำไม่ได้แล้วโอเคนี่สามานเห็นไหมอย่างนี้สามานก็ใครแต่ไม่ควรทำอย่างนี้ใครเริ่มก่อนล่ะคือพักเอางี้คุณชัยในพักก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้ไอ้ที่มันวุ่นวายมากๆเนี่ยมันคือคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยอย่างประเภทที่ว่าเข้มข้นติ่งหรือ FC ไม่รู้ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เขารู้ดีกว่าพรรคแล้วเขาอยากให้พรรคเป็นยังไงด้วยเขาก็เลยแนะนำเขาก็เลยแนะนำ 108,000 ประการแล้วก็ตกลงทะเลาะกันอีกอันอีกประเด็นนึงผมดูการลงคะแนนคุณชัยการลงคะแนนที่ว่าเป็นยัตติหรือไม่คือเป็นยัตติเป็นยัตติ395เสียงครับใน395เสียงเนี่ยมีสวครับมีสวลงให้211 211คนครับ211คน209หรือ211ประมาณ211ฮะซึ่ง
มันเป็นจำนวนใกล้เคียงกับตอนที่ลงมติแบบงดออกเสียงและไม่มาประชุมตอนนั้นสว.งดออกเสียง159ไม่มาประชุม43คนเพราะฉะนั้นในตอนนั้นประมาณ200ประมาณ202อะไรประมาณนั้นเอาตัวเลขเข้าค่ะคือตัวเลขก้อนหนึ่งหรือชัยครับมันคือตัวเลข200ไม่เปลี่ยน200เนี่ยมันคือหุ่นยนต์สั่งได้สั่งได้มีความเป็นเอกภาพใช่มันมีความเป็นเอกภาพให้เราสงสัยมันคือจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่พฤติกรรมส่อเจตนาเอางี้ละกันผมใช้คำเท่ากับเท่ากับเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ได้200ที่นั่งเอาว่าตัวเลข200ก็แล้วกันพรรคใหญ่ด้วยพรรคใหญ่แต่ว่าจะแสดงอะไรก็ตามที่แม้แต่การประชุมวันที่19เนี่ยวันที่19ถูกต้องมีคนที่อยู่ในห้องประชุม23คนที่เป็นสว.แต่ไม่แสดงอะไรออกสักอย่างนึงมาแล้วไม่แสดงที่จริงวันนั้นน่ะมาทั้งหมด744คนนะคุณวิชัยไม่แสดงออกอะไรเลยทำอะไรไม่ทำอะไรมาทำไมไม่แสดงตนครับไม่แสดงตนแล้วก็ยืนอยู่ไม่แสดงตนก็ไม่ลงมติด้วยไม่แสดงตนไม่ทั้งแต่มีคนเห็นหน้าอยู่ในนั้นอยู่มาแปลว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้แปลว่าอะไรไงกินเงินเดือนหรือเปล่าไม่ใช่คือแค่ว่าเหมือนก็หลบซ่อนๆกบไตไปหน่อยเราดูชื่อแล้วก็ควรจะกบไตด้วยแล้วคิดว่าจะรอดใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นที่ผมพยายามจะบอกเนี่ยก็คือว่าที่คุยให้พูดอ่ะมันมีพัก200พักใหญ่ด้วยพักใหญ่เนี่ยพัก250เนี่ยมีคนพยายามเขาบอกว่าอย่าบอกว่าก้าวไกลได้ที่นั่งสูงสุดนะคราวนี้เนี่ยพักนี้แหละพัก200นี่แหละพัก200คนนี่แหละไอ้ที่50คนเนี่ยเขามีสิทธิ์ตั้งนายกเขาบอกไม่เขาบอกอย่างนี้เลยแล้วประเด็นก็คือว่าเมื่อก่อนผมไม่คิดว่าเขามีการเขาจะเป็นอิสระแต่พฤติกรรมที่บอกเจตนากรรมสอนเจตนามันบอกให้รู้ว่ามันมีทิศทางมันมีไกด์ไลน์ครั้งแรกงดออกเสียงกับไม่มาประชุมโอเคไหมครั้งที่สองเนี่ยเห็นด้วยกับยัตติที่ว่าข้อ41ว่าเสนอยัตติซ้ำไม่ได้เพราะพิธาจะมาเสนอซ้ำไม่ได้มันบอกไม่ใช่ว่าไม่บอกส่วนในเรื่องไลน์หลุดไลน์แหละนั้นผมไม่สนใจหรอกที่เพิ่งคิดได้แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยหลงเชื่อเข้ามาตลอดใช่เราหลงเชื่อเข้ามาตลอดว่าเขาสระว่าเขามีความคิดความอาจเป็นของตัวเองใช่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 คือโง่บัดโง่บัดซอฟต์เลยมันก็ดีก็คือเราก็เห็นไงพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เข้าใจละอันที่หนึ่งที่พูดว่าสว.เป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นโควต้าของโควต้าของประวิตรอีกกลุ่มหนึ่งเป็นโควต้าของประยุทธ์อีกอันนึงเป็นอิสระมันไม่จริงไม่จริงมันไม่จริงเพราะว่าในช่วง4ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันได้หลอมรวมกลายเป็นก้อนเดียวเป็นหมดแล้วใช่มั้ยนี่หลอมรวมของจริงนะนี่ของจริงเอาตัวเลข200แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชะตากรรมของคนที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นอยู่กับ200นี่ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะพิธาเศรษฐาแล้วและอื่นๆที่จะทำเนี่ยนะฉะนั้นกลายเป็นว่าอำนาจต่อรองเนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มนี้พรรค200พรรค200พรรค200เอาให้200นะพรรค200จะเอายังไงพรรค200บอกว่าก้าวไกลคุณอยู่ผมไม่ลงให้ส่งสัญญาณไปใครที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็ต้องฟังพรรคอันนี้บอกว่าอย่ามีพรรคที่จะไปเสนอกฎหมายในสภานะไม่ใช่รัฐบาลด้วยซ้ำไปนะที่จะแก้ไขพระอัญญัติโทษประมวลกฎหมายยามาตรา112ถ้ามีไอ้นี่นะไม่ได้นะไม่ได้สมมตินะอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะไม่มากมันอาจจะมีมากกว่านี้นะคือเพื่อ200เนี่ยไม่ต้องเป็นคนนะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอน200เนี่ยเป็นคอนะแต่อาจจะบวกลบได้นะแล้วแต่ประเด็นถ้าประเด็นเพิ่มเนี่ยจะมีมาเพิ่ม200แต่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแกนหลักๆเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเลยมันเหมือนกลุ่มหุ่นยนต์ขยับไปมาเดี๋ยวลงมติอีกต่อไปนะก็ต้องออกเป็นอย่างนี้อีกแล้วตกลงไอ้ที่อ้าง112เนี่ยอาจจะไม่จริงแล้วอยู่ที่ว่า200เนี่ยฉันชอบหน้าแกหรือเปล่าแกมีประเด็นอะไรกับฉันหรือเปล่าแกเคยด่าฉันหรือเปล่าแล้ว200นี่อาจจะไปเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันที่ไหนไปคอร์สไหนใช่ไหมประมาณ5คอร์สวปอวทนวตทบยสกออะไรทั้งอย่างมันกลายเป็นว่าคอร์สต่างๆเนี่ยไอ้หลักสูตรพิเศษทั้งหลายแหล่เนี่ยกลายเป็นสร้างกลุ่มคนที่มีความยงใหญ่ซึ่งกันและกันอีลีด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  3,000 กว่าคนเราไปดูรายชื่อแล้วเอาตัดที่3ออกเนี่ยประมาณ 3,000 คนซึ่งบังเอิญผมเป็นหนึ่งในนั้นเฮ้ยไปเรียนกับเขาด้วยเหรอเฮ้ยผมเรียนกับเขาด้วยมันมีอย่างนี้ใช่ไหมครับมี
ประเด็นนี้มีปัญหาไปเจออย่างนี้ก็บอกกับเพื่อนเฮ้ยเนี่ยจนที่ไปเจอเพื่อนบอกไม่เป็นไรรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็งงอายุมันต่างกันแล้วยังมาเรียนรุ่นเดียวกันมัธยมเรียนรุ่นเดียวกันที่วตท.เรียนรุ่นเดียวกันที่รปอเรียนรุ่นเดียวกันที่รปออะไรไม่รู้แล้วก็มีปัญหาผัดกันเกาหลังเดี๋ยวโทรไปปัญหากูมึงเกาหลังให้ช่วยกันหน่อยปัญหามึงกูเกาหลังให้มึงนี่คือปัญหาของบ้านเมืองนี่น่าหลับผมเคยได้ยินว่าที่เป็นรัฐมนตรีเพราะเรียนด้วยกันรุ่นเดียวกันเขาสืบข่าวราวเรื่องไงจบไอ้แต่ไอ้พวกสมัยไอ้เรียนรุ่นที่เป็นเรียนทหารเรียนโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วคืออย่างคุณผู้ชายไม่มีไม่มีแสงทองวิทยาอะไรนี่ไม่มีบ้านนอกไม่อยู่ในนี้เลยแต่แสงทองนี่เขาแก๊งนี่นะแก๊งพวกวิษณุเครืองามเครืองามอะไรนะเออไม่ก็เห็นกฎหมายเยอะนี่นะวิษณุเครืองามอะไรตัวอะไรเนี่ยพวกแสงทองเหมือนกันนะแต่เขาไม่ค่อยเปิดตัวแต่แสงทองเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องนี่เขาสอนสั่งสอนกันเขาบอกอย่าทำอย่างนี้โอเคเขาที่กลับมาเขาไม่ได้สอนให้ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรทีนี้ลูกเดี๋ยวผลจากที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าเขาดับอนาคตพิธาได้อย่างสมบูรณ์แบบจบผมยังไม่พูดถึงละครขั้นกลางเวทีซึ่งเขากะว่าจะมาตอนที่กำลังอภิปรายนะแต่ว่ามันมาเร็วเกินเขายังอภิปรายไม่จบอ่ะก็คือเรื่องคำสั่งของศาลนูนที่รับไว้พิจารณาที่บอกมานั้นเลยแล้วก็ให้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโอเคอันจบแต่ผลก็คือว่าพิธาไปต่อไม่ได้เดี๋ยวก็ปิดสวิตช์สอบปิดสวิตช์พิธาได้ไหมไม่ได้ปิดสวิตช์ตัดคอเลยคุณโอ้โหนี่มันตัดคอเออมันตัดคอเลยมันเข้าหลักประหารทำอย่างนี้เลยกิโยตินกิโยตินเลยอ่ะคราวนี้ผลมันชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลก็รู้ละครับว่าตัวเองไม่มีทางเป็นแกนนำรัฐบาลได้นะทุกคนก็คาดหมายว่าเขาต้องโยนไม้หรือให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยถือธงนำซึ่งใช้คำว่าแถลงมาอันนี้ชัดเจนฟังดูประโยคชัดๆเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพรรคอันดับหนึ่งยังคงอยู่นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จสิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พรรคก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พรรคที่เราได้เคยทำ MOU ร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพรรคก้าวไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เช่นเดียวกับที่พรรคเพื่อไทยเคยสนับสนุนพรรคก้าวไกลนี่ครับชัดเจนว่าแล้วคนที่จะเสนอชื่อเนี่ยไม่บอกว่าใครไม่ก็ก้าวไกลจะเสนอคนที่จะเป็นคนเสนอชื่อเนี่ยก้าวไกลก็คือชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์เดอะต๋อมเนี่ยเดอะต๋อมจะเป็นคนเสนอชื่อเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่หมอชนน่านเสนอชื่อหรือคุณสุทินคลังแสงเสนอชื่อนี่แหละนะคราวนี้ถ้าเรามองอย่างนี้สำหรับพรรคก้าวไกลเมื่อตัวเองยอมให้พรรคเพื่อไทยนำครับภารกิจทั้งหมดอยู่ที่เพื่อไทยแล้วอยู่ที่เพื่อไทยใช่ส่วนข่าวที่มันกระเซ็นกระสายออกมาเรื่องจะถอยจะอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงคือเขาคุยกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ตกลงเป็นเนื้อสาระเนี่ยผมคิดว่าโดยมารยาทแล้วมันก็ยังไม่ต้องพูดกันรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยสเต็ปเนี้ยก็คือว่าเพื่อไทยก็ต้องมีท่าทีชัดเจนนะว่าตัวเองยังจะเอาก้าวไกลไปด้วยไหมแต่ก้าวไกลก็จะไปกับเพื่อไทยคือผมไม่รู้ว่าก้าวไกลเขายังไงนะแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายนี่นะครับเขารู้อยู่แล้วนะว่าโดนทิ้งแน่ว่าเขาต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านเขารู้อยู่แล้วเขาพูดนี่ไม่มีเลยนะดูจากคำไหนไม่ทิ้งร่องรอยว่าพร้อมจะฝ่ายค้านนะไอ้ที่มันพูดอย่างเป็นทางการต่อคนที่มาเลือกอ่ะมันก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วก็เขาก็ปรับยุทธศาสตร์ถ้าฟังคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรน่ะเขาบอกเลยว่าถ้าเขาหน้าด้านมาเราต้องหน้าด้านกว่า
วิธีรับมือกับคนหน้าด้านวิธีเขาว่าใครอย่างนี้เขาจะว่าใครแล้วเขาจะว่าใครอย่างนี้เขาก็ว่าในสภาว่าเล่นเกมอย่างนี้ก็คือไม่ให้เสนอพิธารอบสองเนี่ยก็คือหน้าด้านคือการที่ใช้ลงมติ151เนี่ยนะคือเกมหน้าด้านเขาถือว่าหน้าด้านเพราะฉะนั้นเขาจะหน้าด้านกว่าใช่เขาก็จะไม่ยอมถอยว่าคุณบีบผมแล้วผมถอยก็เสียสินี่ก็เอามาใช้ได้เลยตอนนี้เล่นการเมืองก็คือว่าเกลือจิ้มเกลือ พริกจิ้มพริกเพราะไม่ NI for NI เพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลจะไม่ยอมออกจาก8พรรคภาคี8พรรคยังยกเว้นถูกถีบออกซึ่งผมคิดว่าก้าวไกลไม่แถลงออกหรอกแต่ให้เพื่อไทยอ่ะคุณไปคิดสารตะเอาแล้วคุณจะไล่ผมออกคุณเป็นคนแถลงไล่ผมออกอย่างนี้โอเคเพื่อไทยก็พยายามพูดใช่ไหมเพื่อไทยพยายามว่าเราไม่ถีบออกนั่นเถอะเราไม่ถีบออกแต่เราจะแซะออกคุณช่วยพูดเองว่าคุณจะออกยังไงก็ช่วยบอกมาไม่ธรรมดามันคือมันแค่ว่ามันก็ต้องโยนลูกไปให้อีกฝ่ายนึงเป็นคนตีไอ้กูพูดเองนะไม่ใช่เหมือนเขาว่าคุณมาไล่ผมออกคุณมาไล่ผมออกจากรายการนี้ผมบอกผมไม่ลาออกหรอกคุณต้องแถลงเองวิสุทธ์ต้องแถลงกับคนดูเองว่าเนี่ยไม่เอาคุณวีระเพราะอย่างนี้อย่างนี้ผมจะไม่แถลงอาจารย์พูดเองนี่ผมไม่เรื่องไรผมไม่พูดอ่ะเออเนี่ยก็เคยเจอใช่ไหมคุณยื่นไม่ลาออกสิบอกว่ายื่นไม่ลาออกคนไล่ผมออกสิคุณไล่ผมออกดีกว่าเออเนี่ยอันนี้เกมเหมือนกันแต่ว่าเขาแซะแล้วฟังคุณเศรษฐาสิว่าที่จะไปสามารถได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกเนี่ยต้องไม่มี112ฟังดูเดี๋ยวที่คืออันเนี้ยเป็นไม้คือต้องอ่านต้องอ่านปากดีๆนะต้องอ่านเอาทีละคำไม่คือพูดอย่างนี้มันหมายความเป็นยังไงเดี๋ยวเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องได้เสียนะไอเนี้ยมันมีปัญหามากเลยคำพูดเนี้ยฟังให้ดีฟังช้าๆเลยผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง112เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสวแล้วก็อีกหลายๆพรรคก็ตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับนับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรคณิตศาสตร์พื้นฐานมากๆเลยอันนี้คือตัวเลข375ล่ะใช่รวมกันได้เกิน375ใช่เพราะว่าพรรค200เนี่ยเค้าไม่โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือผมยังไม่เข้าใจที่เขาพูดน่ะเรื่อง112พักอะไรเขาพูดถึงอะไรไม่ว่าแก้ไขหรือยกเลิกไม่ใช่เขาพูดถึงพักหรือรัฐบาลหรือยังไงหรือว่าพักก้าวไกลจะต้องไม่มีเรื่อง112หรือยังไงไม่คัดชัดเจนมากสำหรับผมไม่งงเลยไม่งงเลยคำว่า112แต่ว่าก้าวไกลชัดเจนฉะนั้นความหมายของเขาคือต้องไม่มีก้าวไกลถ้าไม่คือถ้ายังมี112ก็คือมีก้าวไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีก้าวไกลก็มี112ถ้าจะไม่มี112ก็ต้องไม่มีก้าวไกลใช่คณิตศาสตร์เนี่ยพื้นฐานมากการเมืองก็พื้นฐานมากไม่แต่ผมกลับคิดอย่างนี้คุณทิชัยนะอันนี้ผมตีความต่างจากคุณทิชัยคือต้องให้พรรคก้าวไกลเนี่ยพูดออกมาให้ชัดเจนว่าท่าทีของคุณต่อเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยต่างไปจากเดิมที่คุณจะเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายยาใหม่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยก้าวไกลก้าวไกลอันนี้ก้าวไกลต้องบอกว่าเพราะคือเขาต้องลดเพดานลงมาเขาบอกลดเพดานคราวนี้ถ้าถามผมนะวิธีที่มันเป็นไปได้คือพรรคก้าวไกลอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะลดไหมไม่ใช่พรรคก้าวไกลอาจจะล้ำหน้าเกินไปตอนนำเสนอกฎหมายลักษณะแบบนี้วิธีการถ้าผมดูจากที่คนอื่นเขาทำหรือฝรั่งเขาทำเนี่ยเวลามันมีปัญหาใหญ่เนี่ยเขาใช้คณะกรรมการที่เป็น inquiry commission นั้นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นและพรรคก้าวไกลสามารถที่จะนำเสนอได้คือว่าให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นในรัฐสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ถ้าสรุปแล้วไม่ควรแก้สรุปแล้วไม่ควรทำอะไรก็จบก็ก้าวไกลก็พูดอย่างนี้ไงไม่คนละเรื่องกันที่เขาทำเนี่ยเขาเสนอเป็นกฎหมายถ้าเสนอเป็นกฎหมายนี่มันต้องไปอภิปรายในสภาแต่ถ้าเกิดไม่ได้เสนอเป็นกฎหมายเสนอเป็นตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วเอาผลการศึกษาเนี่ยมาบอกให้ที่ประชุมรัฐสภาทราบว่าผลการศึกษาเป็นอย่างนี้นะมันก็ได้ก้าวไกลเขาเชื่ออย่างนี้แล้วนะตอนนี้หลังจากอภิปรายหลายรอบนะเขาบอกผมได้ยินเขาให้สัมภาษณ์เนี่ย
ขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอย่างไรเขาก็จะหาเรื่องนี้แหละฉะนั้นคำว่า112เนี่ยมันตีความได้ทุกอย่างไม่แต่ว่าสวที่เขาพรีเซนต์เรื่องนี้ที่เขานำเสนอเรื่องนี้เขาสามารถจูงใจให้คนทางบ้านคิดว่าเฮ้ยใช่เว้ยแล้วเขาสามารถจะทำให้คนที่จะลงโดยอ้างเรื่องนี้มีความชอบธรรมแต่ประเด็นคือเรื่องจริงไหมฮะหนึ่งหมายว่า112เป็นคำพูดจริงหรือไม่ไม่เข้าใจคือถ้าแก้หรือลดเพดานลงเนี่ยสวหรือเขาอันนี้ต้องเทสกันต้องเทสกันต้องแต่คือผมจะบอกว่าถ้าเขาไม่เสนอกฎหมายที่เขาที่เป็นร่างกฎหมายเนี่ยเขาออกนะแล้วออกอย่างนี้ไม่ได้ออกอย่างนี้ก้าวไกลก็เสียหมามันต้องออกแบบว่ามีอะไรเป็นร่องเป็นรอยผมถึงได้นำเสนอว่าเฮ้ยคุณขอให้มีการตั้งกรรมาธิการศึกษาว่าจะแก้ไขไหมก่อนเสนอพรบเอออย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่เสียใช่ไหมเขาก็ไปทำในลักษณะเรียกเอาคนมาให้การอย่างมีคนมาให้คำของกรรมาธิการเรียกคนมาจากฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เพื่อจะประมวลนะคุณวิชัยอย่างนี้ก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องถ้ามันไม่มีท่าทีที่เป็นศัตรูอย่างที่เราเห็นในการอภิปรายสำหรับก้าวไกลเขาเชื่อว่าสวก็ดีคนที่อภิปรายในพรรคการเมืองทั้งหลายก็ดีเนี่ยแค่คิดก็ชั่วแล้วเขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นใช่คือการจะถีบก้าวไกลไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความหนักแน่นใช่มันจะต้องแบบว่าต้องเอาให้สลบอ่ะแล้วไปหลุมมุมไหนสักมุมถึงตอนนี้มันก็เกือบแล้วนะจะฆ่าต้องให้ตายอ่ะจะฆ่าต้องให้ตายใช่ก็ผมคิดว่าที่คุณเศรษฐาพูดเรื่อง112ต้องมีเนี่ยกับที่ก่อนหน้านี้คุณหมอชลน่านไม่112ต้องไม่มีต้องไม่มีต้องไม่มีไม่ได้ต้องมีต้องไม่มีพรรคก้าวไกลอย่างนี้เลยดีกว่าก่อนหน้านี้คุณหมอชลน่านก็พูดทำนองนั้นว่าเราอาจจะคิดถึงพรรคที่9พรรคที่10นะแล้วเราก็ถ้าเรากอดกัน8พรรคแน่นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นประโยชน์กับใครยิ่งกว่านั้นคุณภูมิธรรมพูดเอาไว้ชัดเลยว่าถ้ามี112เนี่ยเราคงไปด้วยกันลำบากผมยังเขาบอกผมยังเสนอพรรคก้าวไกลว่าให้ลดเพดานลงผมแนะนำไปแต่เขาไม่ฟังถ้าอย่างนี้มันจะออกแนวนี้คือพรรคก้าวไกลไม่เสนอเป็นรูปกฎหมายแต่ขออะไรติ่งไว้เป็นเงื่อนไขแล้วไปเอาเพื่อไทยซึ่งเขาโอเคไอ้พวกภูมิใจไทยที่เขาโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่อง112เนี่ยคุณอนุทินบอกแล้วว่ายินดีพูดง่ายๆแบบนี้แล้วแกบอกอีกเงื่อนไขนึงแกจะไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นผสมลงตัวพอดีเลย312บวกกับ71 383พัก200มันกลับบ้านไปเลยแล้วคุณแต่ว่าถ้ามีภูมิใจไทยก็ไม่มีก้าวไกลนะไม่มีก้าวไกลในเงื่อนไขนี้สิว่าอ้าวก็ในเงื่อนไขว่าเขาไม่มีเรื่อง112ไงคือถ้าเกิดลดเพดานใช่ไหมไม่รู้เอาทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มี112ในอาเจนดาน่ะเขาก็บอกเขาไม่มีอยู่ในรัฐบาลร่วมนะไม่แต่มันมีร่องรอยอยู่ที่คุณไงแต่คุณต้องไปทำยังไงให้มันไม่มีก่อนเขาถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยมารวมกันเนี่ยก็จบแล้วต้องการจะยอมไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมพูดให้ฟังถ้าอย่างนั้นเข้าไปฟังคุณหมอชลน่านแถลงเมื่อวานนี้หลังจากก้าวไกลแถลงตอน11 โมงปรากฏว่าบ่ายโมงครึ่งเนี่ยคุณหมอชลน่านก็แถลงน่าสนใจมากลองไปฟังดูพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการเมืองในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลจาก8พรรคการเมืองเดิมตามที่พรรคก้าวไกลได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะหารือกับ8พรรคการเมืองเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในที่สุดเพื่อไทยก็แถลงแล้วนะครับครับการส่งไม้จากก้าวไกลมาเพื่อไทยจะเอายังไงเอาคำต่อคำให้ชัดๆเอาคำต่อคำเลยเหรอครับต่อไปนี้คุณต้องอ่านเนี่ยนะนอกเหนือจากอ่านคำต่อคำต้องอ่านระหว่างบรรทัดอีกเวลาเขาพิมพ์รัฐบาลถ้ามันชิดกันไปคุณต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามีอะไรซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดบ้างผมไปอ่านระหว่างบรรทัดนะแล้วส่งท่านเชิญวิจารณ์แล้วกัน
คุณหมอชลน่านครับขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ส่งมอบภารกิจจัดตั้งรัฐบาลให้ก็เป็นไปตามวิธีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันนี้พาวสัตว์ทรงเป็นประมุขอ่านี่ขอบคุณส่งไว้ว่าเห็นนะครับพรรคเพื่อไทยจะหารือกับ8พรรคการเมืองเดิมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะและก็เพื่อไทยเห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ8พรรคการเมืองเดิมนะครับพรรคทั้ง8พรรคสามารถรวบรวมเสียงได้312เสียงแต่เสียงส่วนใหญ่รัฐสภาไม่เห็นชอบบุคคลที่เป็นนายกเพราะมีเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับมาตรา112ส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะเพื่อไทยจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมเพื่อได้เสียงเกินกว่า375เสียงเบื้องต้นเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒิสภาและพรรคการเมืองอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุดครับเพราะไอ้ตัวเลขหนึ่งขนาดอ่านจากแถลงการของพรรคยังอ่านตกตกหล่นหล่นไปอ่านมาจากไหนเอาใจความเอาใจความก็อ่านหล่นบันทึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องดูที่เราเอาภาพให้เห็นเนี่ยอันนั้นคือของแท้แน่นอนคราวนี้ประเด็นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่านะประเด็นต่อไปก็คือว่าให้ดูที่ฉากหลังฉากหลังฉากหลังที่แถลงข่าวคุณวิชัยมันมีความหมายนะดูที่ฉากหลังเลยดิดูฉากหลังนะคุณวิชัยดูฉากหลังฉากหลังเขียนว่าเดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชนใช้คำว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแล้วจุดขายของเขาคือปัญหาปากท้องคุณอ่านมากไปหรือเปล่าเขาเป็นป้ายปกติอยู่แล้วคือไอ้พวกนี้มันมีความหมายหมดคือจะไอ้จริงจริงนะเขาบอกว่าเดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้ตีความได้นะว่าเงินก่อนว่าเขาปฏิเสธก้าวไกลยากนะคำนี้ถ้าเกิดเขาขึ้นข้างหลังเนี่ยเดินหน้ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยจบข่าวไม่รู้อะก็จะเดินหน้ารัฐบาลวงเล็บกึ่งเผด็จการก็ได้ไม่รู้แต่ว่าอันนี้หาเรื่องเขาละแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอบอกว่ามีปัญหาเรื่อง1แก้112นะอยู่ในแถลงการนะครับความหมายชัดเจนความหมายชัดเจนก็คือว่าตอนคุย8พรรคเนี่ยเขาต้องบี้ก้าวไกลจ้าเอาไงว่าตกลงคุณเอาแค่ไหนผมจะได้ไปบอกเขาผมจะได้ไปบอกเขาถ้าคุณเอาแค่นี้เนี่ยผมจะคุยกับอนุทินเนี่ยเขาเอาไหมแล้วผมจะถามสวพรรค200เนี่ยเอาไหมถ้าเอาอย่างนี้ก็จบถ้าเอาอย่างนี้ก็จบแต่ถ้าก้าวไกลคือถ้าเกิดพรรคสวเอานะผมก็ไม่ต้องเอาใช้บริการพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเอาผมก็ต้องไม่ต้องใช้บริการพรรค200เพราะเสียงผมรวมกันแล้วได้โดยที่มีก้าวไกลอยู่นะเพราะก้าวไกลบอกแล้วว่าชีวิตนี้กูขอเป็นรัฐบาลสักครั้งนึงยังรอได้รอได้แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ามันแปลกมากก็คือว่านี่เลือกนายกนะในสภาไม่ได้เลือกพรรคการเมืองที่เข้าไปเสนอกฎหมายอะไรบ้างนะคุณเวลาสักคนที่จะเสนอตัวเป็นนายกเนี่ยคุณก็ต้องถามวิสัยทัศน์เขาประวัติเขาผลงานเขาทำไมคุณอยู่ดีๆคุณมาพูดถึงเรื่องแก้ไข112ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.เขาตอนที่คุณพิธาถูกเสนอชื่อเนี่ยก็แปลกแล้วคือดิเบตกันไม่รู้กี่ชั่วโมงก็พูดเรื่อง112เพราะไปพูดเรื่องนู้นไม่ได้ไงไปพูดเรื่องคุณอาวุธเรื่องไวยาวุธแล้วมันไม่ได้ไงทำไมไม่ได้นั่นแหละคือหัวใจของการเลือกนายกคือว่ามันพูดไปมันก็ต้องเลือกเขาไงเห็นไหมพอคุณเศรษฐาสมมติถูกเสนอชื่อ27นี่นะหัวใจของการเลือกนายกก็คือว่าต้องถามว่าคุณเศรษฐามีนโยบายอย่างไรจะบริหารประเทศอย่างไรจะบอกคณิตศาสตร์ก็รู้กันอยู่คณิตศาสตร์ก็รู้กันอยู่ว่าจะต้องไม่มีอะไรเรื่อง112แต่เมื่อกี้ที่คุณวิสุทธ์พูดอ่ะข้อสุดท้ายข้อ3ข้อ3เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นจากที่เรื่อง112นะพรรคไทยพรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า375เสียงเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเบื้องต้นนะเบื้องต้นก่อนขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาก่อนและจากพรรคการเมืองอื่นๆอันนี้คือทีหลังเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นผมดูสเต็ปครับสเต็ปของพรรคก้าวไกลต้องคุยก้าวไกลก่อนไอ้สดสเต็ปของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยคุยกับพรรคก้าวไกลเรื่อง112เอาไง
รูปแบบและเนื้อหาคุณสามารถที่จะลดทอนเปลี่ยนแปลงให้ทางสมาชิกวุฒิสภาพรรค200เนี่ยเขาสบายใจไหมถ้าสบายใจเนี่ยผมจะได้ไปพูดกับเขาจะได้จบถ้าเขาสบายใจก็จบก็จบก็ตั้งรัฐบาล8พรรคไปไม่มีปัญหาแต่ว่าเพื่อไทยจะเป็นคนกำกับดูแลอย่างนี้นะเพราะว่าพิธาจบไปแล้วนะแล้วพรรคก้าวไกลคุณลดเพดานลงมาอย่างไรก็ได้ไม่รู้ล่ะนะอย่างนี้จบถ้าไม่ลดล่ะถ้าไม่ลดเขาอันที่สองไงถ้าใช่ไหมถัดนั้นบอกและพรรคการเมืองอื่นๆไงอ๋อเดี๋ยวจะมาเติมเขาขอสมาชิกวุฒิสภาก่อนคุณโอเคไหมถ้าคุณไม่โอเคนะอย่างนี้คุณยังไม่โอเคนะผมจะไปถามอนุทินว่าถ้าก้าวไกลมันลงมาขนาดนี้คุณโอเคไหมถ้าอนุทินบอกโอเคโอเคเขา37 71บวก12ก็เป็น83 383 383ใช่ไหม71บวก12 383 383ก็จบเกินกึ่งหนึ่ง375ก็ได้รัฐบาล9พรรคเอาที่บอกไม่โอเคแต่มันมีปัญหาอย่างไรก็มีไม่มันมีปัญหาเพิ่มเติมอ่ะครับถ้าใช้สูตรนี้นะอยู่ที่ว่าคุณอนุทินจะเอาไหมเอาที่ก็ต้องฟังดูเหมือนกันนะแล้วที่จริงมันยังมีเรื่องอื่นอีกนะแม้แต่การตั้งพรรครัฐบาลโดยไม่มีสองปอซึ่งเดี๋ยวจะอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเพื่อไทยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อด้วยคุณชัยแต่ไปฟังก่อนไปฟังว่าเศรษฐาก่อนไปฟังว่าคุณเศรษฐาเคยพูดอะไรไว้นี่แหละนี่สำคัญพี่น้องครับเราพูดไปหลายหนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพรรคนี้ชัดเจนนะครับอันนี้พูดก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งฮะตอนหาเสียงใช่ผมตีความว่าเป็นพรรคบานพรรคเดียวตอนต้องการแลนสไลด์เราค่าแลนสไลด์ไม่ผมเราจำได้ครับที่แกบอกว่าเราจะเป็นพรรคเดียวอ่ะผมเลยบอกว่าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวประเดี๋ยวเดียวนี่เกเรอย่างนี้ถ้าเกิดคุณวิชัยอ่านสมมตินะบนพื้นฐานว่าโอเคก้าวไกลไม่ต้องพูดแล้วเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจบไปแล้วเพราะคุณเสนอซ้ำไม่ได้ก็มาคิวของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยมี3คนคุณชัยเกษมนี่อันนี้ตัดทิ้งไปเลยมีปัญหาสุขภาพนะเพราะตั้งแต่หลังเลือกตั้งตั้งแต่ตอนที่เป็นตอนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะไม่รู้เรื่องตอนนั้นแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าตกลงแกเป็นยังไงการหวังว่าแกคงไม่ป่วยอะไรมากนะก็จะเหลือ2คนคุณแพทองธารกับคุณเศรษฐาแต่แนวโน้มคุณชัยก็มองว่าเป็นคุณเศรษฐาแน่นอนโอเคคราวนี้ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าคิดอย่างศรีถนนชัยศรีถนนชัยนี่อารวาสในสภาหลายรอบแล้วนะงานนี้ศรีถนนชัยก็คือว่าฟังให้ดีๆนะครับผมพูดไปยังไงพักเดียวพักเดียวแลนสไลด์แลนสไลด์ถ้าเกิดหลายพักไม่ใช่นะแล้วที่สำคัญกว่านี่ศรีถนนสวมวิญญาณศรีถนนชัยเต็มตัวแต่คนที่เป็นคนซับพอร์ตคุณเศรษฐาใครอ่ะผมบอกชื่อไม่ได้บอกชื่อไม่ได้แต่เขาบอกมาว่าต้องไม่มีสองพรรคนี้ต้องไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคประชาธิปัตย์อ๋อนั่นเรื่องกปปส.อ๋อเหรอซึ่งคุณเศรษฐาปฏิเสธบอกไม่มีผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้กล้าประชุมด้วยเรื่องนี้เนี่ยเอาไลน์ให้ดูไหมเอางี้คุณมีไลน์ผมก็มีไลน์ผมจะให้คุณดูก่อนว่าแกคุณสุทธิชัยต้องคุณชัยนี่ต้องยั่วแกถึงจะเอาของออกมาต้องคือมติชนวิกฤตขึ้นใน Twitter เปิดสเปคเศรษฐาเสนอแกนนำเพื่อไทยตั้งรัฐบาลต้องมีก้าวไกลแล้วก็เติมมาด้วยว่าต้องไม่มีประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติเพราะว่ากปปส.เก่าส.ส.นั้นมีกปปส.เยอะคุณเศรษฐาแคปตรงนี้มาโดยเฉพาะไอ้ช่วงที่ว่าต้องมีก้าวไกลเนี่ยไม่เคยมีการหารือครับนี่ดังนั้นสายด้านไม่เดี๋ยวไม่เคยหารือเนี่ยไม่เคยหารือคณะกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมไม่รู้ไงหรือไม่ใช่คณะกรรมการบริหารพรรคไม่รู้อาจารย์วิลาผมงอกวงจรผมไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าลุยทั้งหมดออกมาแต่ถ้าฝั่งนี้คือว่าถ้าฟอร์มรัฐบาลในเพื่อไทยเนี่ยลุงป้อมมาได้อันนี้น่าสนใจนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยว่าถ้าเกิดว่าพรรคพูดง่ายๆนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมเสียสัจวาจาเพราะทุกคนรู้กันอยู่โดยทั่วกันนะว่าไม่เอาพรรค
พลังประชารัฐก็ไม่เป็นไรเงื่อนไขเปลี่ยนได้เสร็จได้เสร็จเศรษฐกิจต้องเดินหน้าคันนี้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงให้ดูดีจะต้องทำยังไงให้ดูสวยสมัยหนึ่งคุณธนาธรมันตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เปลี่ยนสิ่งที่เคยประกาศเอาไว้นักข่าวถามว่าทำไมท่านเปลี่ยนท่านบอกว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้มีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่จำได้ไหมมีข้อมูลใหม่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นกระปูทางมาตลอดนั่นก็คือหัวหน้าพรรคชนน่านแล้วคุณภูมิธรรมแล้วก็มาที่คุณเศรษฐาตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากเรารอไม่ได้เราต้องมีรัฐบาลทันทีประชาชนกำลังรออยู่อันนั้นคือที่แถลงแต่ของจริงก็คือว่าคือว่าแย่กว่านั้นไม่ใช่ของจริงก็คือว่าคุณประวิตรจะต้องไม่มีตำแหน่งอะไรเลยรัฐบาลซึ่งจะยอมอันนี้ไงคือมันมีทางออกมันถ้าไม่ใช่คุณประวิตรนะก็เป็นตัวแทนคุณประวิตรได้ไหมล่ะไม่แต่ต้องไม่มีคุณประวิตรวงสุวรรณมานั่งในคณะรัฐมนตรีโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณประวิตรแกโอเคไหมเพราะที่จริงเงื่อนไขของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่ใช่เรื่องคุณประวิตรมาเป็นรัฐมนตรีนะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมอะไรอย่างนี้เขามากกว่านั้นซึ่งตอนเนี้ยเขาลดข้อต่อรองอันนั้นไปแล้วคราวนี้จะถ้าลดข้อต่อรองอีกอันคือไม่มีเขาในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำซึ่งไม่มีก้าวไกลแต่มีภูมิใจไทยบวกกับเข้ามาเสียบแทนภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐและอื่นๆยกรวมไทยสร้างชาติมีไหมรวมไทยสร้างชาติไม่มีไม่ต้องมาคะแนนพอไหมผมไม่ต้องคำนวณอ่ะเพราะมันมีพรรค200ช่วยใช่มี200ไอ้อย่างนี้ไม่แฟร์เว้ยเอ้าคือแฟร์คุณตุ๊กพี่ชัยมันมีเรื่องแฟร์อยู่แล้วไม่พูดจะบวกไปบวกมาลบไปลบมาคุณบอก200จบไอ้มันเป็นไพ่เตะก็รู้เออมันเป็นไพ่เตะเออแต่คุณชัยบอกว่าพลังประชารัฐป่วยไปจะยอมถ้ามีคนมาแทนอ้าวแน่นอนในทางการเมืองเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นต้องให้พี่ออกเองนี่น้องไปเองเหรอก็ไม่รู้น้องหรือคนผู้ชายในบ้านแต่ถ้าอย่างนี้ผมถามคุณชัยอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วเขาได้รับแมสเซจได้รับข่าวสารมาโดยตลอดว่าพรรคเพื่อไทยทั้งคุณภูมิธรรมพูดทั้งคุณอะไรต่ออะไรเนี่ยว่าจะไม่มีพรรคพลังประชารัฐไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยมันได้ไหมก็อยู่ที่คำอธิบายทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณวิโรจน์บอกกันคือเรื่องของหน้าไม่ค่อยบางเท่าไหร่เนี่ยนะก็อธิบายได้ทุกอย่างอ่ะตอนนั้นตอนหาเสียงนั้นเนี่ยมันจะฟังขึ้นหรือเปล่าเล่าให้ฟังจริงๆเหตุผลคืออะไรรู้ไหมก่อนหน้านั้น2วันก้าวไกลมันแถลงแล้วไม่เอาสองลุงแล้วคะแนนขึ้นเลยโผล่ขึ้นถ้าผมไม่แถลงผมเสร็จนะผมเสร็จเลยตอนนั้นมันก็ต้องคุณจำไม่ได้มีนักการเมืองบางคนพูดเสร็จแล้วก็มีคนจี้ว่าคุณหาเสียงนี้ก็ตอนนั้นมันหาเสียงอ่ะตอนนี้มันพ้นหาเสียงแล้วอ่ะเราต้องมาบริหารประเทศชาติแล้วอ่ะแล้วคอยดูพรรคเพื่อไทยก็ต้องมีคำอธิบายอย่างนี้ออกมาให้ประชาชนเห็นใจว่าน่าสนุกจำเป็นน่าสนุกมากคุณชัยมันจะดูว่าไอ้ตะกะมันเพี้ยนยังไงใครจะบูดเบี้ยวอะไรแล้วก็คุณพูดอะไรไว้คลิปตามมาหลอกหลอนคุณแน่นอนคลิปต่างหลายแหล่เนี่ยนะแม้กระทั่งในวันนั้นแต่สภาใช่ไหมระหว่างคุณสมชายแสวงการกับคุณวิโรจน์ใช่ไหมโอ้ซัดกันเลยคลิป38วิอะไรนั่นนะเฮ้ยคุณสมชายแกเคยพูดอย่างนั้นแต่ว่าคนละบริบทเราจะเปิดคลิปไหมเปิดคนละบริบทคุณมีคลิปผมก็มีคลิปคุณอะไรเงี้ยนะผมไม่มีคลิปผมไม่เคยทำรายการมีคลิปเพราะฉะนั้นมันไม่มีคลิปผมใช่คุณสมชายคุณวิโรจน์หมายถึงในสภาผมไม่มีคลิปผมไม่มีคลิปทีนี้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าโอ้โหถ้าคุณเศรษฐายังอุ้มพรรคก้าวไกลแล้วก็วันที่27เสนอแล้วเนี่ยผ่านลำบากเนี่ยนะเพราะว่าคุณยังกระเตงกันอยู่เนี่ยคุณต้องตัดให้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคุณต้องตัดสายสะดือพรรคก้าวไกลสายสะดือแต่ก้าวไกลก็กอดอยู่เนี่ยไปด้วยกันหมายว่าอย่างที่เมื่อกี้ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่านะเมื่อกี้คุณบอกว่าป้ายข้างหลังเขียนว่าเออนี่ไงเออนี่ไงเพราะตอนที่ตั้ง8พรรคเนี่ยเราคือกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยใช่เราต้องการอยู่คนละด้านกับการสืบทอดอำนาจเผด็จการตอนนี้คุณจะเข้าไปเอาที่มีคุณสิทธาเขียนไว้เอาน้ำสะอาดกับน้ำขุ่นมาปนๆกันได้ใช่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 เอาล่ะตรงนี้ที่ยากดังนั้นมันอาจจะมีแผน3มันต้องเกิดก่อน27ด้วยผมว่าอะไรฮะผมว่าน่าจะเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้หลังจากพิธาไปเลียแผลใจที่เชียงใหม่แล้วใช่ไหมเขาว่าไปเชียงใหม่ใช่ไหมไปไหนไปต่างประเทศหรือไปอยู่ในประเทศไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยขอลา2วันวันเสาร์มาทำงานไปไหนไม่รู้แต่ว่าวันเสาร์เนี่ยจะไประยอง
งานสุราพื้นบ้านสุราเสรีเขาเพราะปรากฏตัวปรากฏตัวแสดงว่าปรากฏตัวหลังจากเรื่องลงตัวมีข้อเสนอทางออกไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยลำบากใจนักที่จะกอดก้าวไกลไว้เนี่ยเบอร์หนึ่งทำรัฐบาลไม่สำเร็จเบอร์สองก็ไม่สำเร็จเอาเบอร์สามเอาเหรอให้เบอร์สามนำคุณอนุทินเหรอเบอร์สามนำเบอร์สามนี่คุณอนุทินนะให้เบอร์สามนำเบอร์สามก็จะขอบคุณเบอร์สองที่ส่งต่อไม่ต่อเบอร์สามแล้วก็บอกว่าเราจะพยายามเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงช็อตนั้นมันจะไปถึงช็อตนั้นพรรคเพื่อไทยมีโอกาสสามครั้งใช่พรรคเพื่อไทยมีโอกาสสามครั้งครั้งที่หนึ่งเศรษฐาองค์เองไม่ผ่านครั้งที่โดยเงื่อนไขเดิมนะไม่ว่ายังไงก็รวดดีไซน์ออกมาแล้วพัก200ไม่เอาเนี่ยนะอันที่2องค์เองอันที่3คุณชัยเกษม3ครั้ง27กรกฎาคมถัดจากนั้นก็บวกไปอาทิตย์นึงประมาณต้นเดือนสิงหาบวกไปอาทิตย์นึงก็ประมาณกลางเดือนปลายเดือนนะปลายเดือนสิงหายังไม่ได้นายกโอเคมั้ยคราวนี้กลับมาพักที่3พวกคุณเดี๋ยวก่อนจะเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวสิใจพอคุณใจคิดจะไม่จะเล่นยาวนี่เหรอเมื่อมันแยกกันไม่ได้มันแยกกันไม่ได้มันข้อมันเสียงว่าถ้าสมมติว่าเพื่อไทยไปข้างหน้าเนี่ยฐานเสียงจะโดนเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยโอ้โหแหกเลยเสร็จเลยเสร็จเลยโดนด่ากันเละเทะเลยนะเละฉะนั้นก็ต้องเลิก MOU 8พักก่อนเลิก MOU เพราะเลิกเพราะก็เพื่อไทยก็จะบอกก้าวไกลว่าอย่างนี้เราต้องเลิกเลยนะอันนี้สเต็ป2อ่ะสเต็ปที่เขาจะไปติดต่อพรรคการเมืองอื่นนะใช่มั้ยนี่คือซีนาริโอที่น่าสนใจนะก็เซฟเพื่อไทยไว้ด้วยบอกตอนนี้เราไม่ทำไม่สำเร็จแล้วฉะนั้นขอเลิกนะ MOU 8เนี่ยขอให้พรรคอันดับ3ก็ตั้งแล้วกันอ๋อเพราะว่าให้พรรคอันดับ3ตั้งไปเลยเหรอเพราะว่าเราลำบากใจโอเคโอเคอ่ะพรรคอันดับ3ตั้งคุณอนุทินละอนุทินก้าวไกลไม่ได้อนุทินตรงนี้แล้วโอเคอนุทินก็บอกว่าเอานะก้าวไกลไม่เอาใช่ไงก้าวไกลไม่เอาเพื่อไทยเอาคุณอนุทินก็บอกผมเชิญเพื่อไทยผมเชิญเพื่อไทยผมเชิญพลังประชารัฐผมเชิญรวมไทยสร้างชาติผมเชิญรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เชิญหมดเลยแล้วไม่ต้องเอ่ยถึงก้าวไกลไม่ต้องเซโนเขาเลยไม่ต้องเอ่ยผมไม่ได้คือผมคือก้าวไกลก็หาวเลยอยู่ที่บ้านไงรอโทรศัพท์ไงก็ไม่ใช่ประโยคเดียวกันกับที่คุณพิธาเคยพูดว่าทำไมไม่ชวนภูมิใจไทยเรายังไม่จำเป็นจำได้ไหมตอนนี้เรายังไม่จำเป็นเราคิดว่าคะแนนที่เรารวบรวมขนาดนี้เพียงพอเพราะมีพรรค200รออยู่มีพรรค200หนุนอยู่แต่ประเด็นคือพิษอนุทินจะกล้าเป็นนายกทำไมอ่ะดีกินดีหมีดีเสือมาจากไหนทำไมอ่ะผ่านไปสัก6เดือนผ่านไปสัก6เดือนปรับครม.เดี๋ยวก่อนจะผ่านไม่เดี๋ยวก่อนจะผ่านไม่เดี๋ยวก่อนจะผ่านไม่อนุทินใช่ไหมอนุทินเป็นนายกไม่พักนี้มีปัญหาเหมือนพักก้าวไกลอ่ะคือไงครั้งเดียวมีผู้เสนอชื่อเป็นนายกได้คนเดียวพักสองร้อยรออยู่อะไรนะพัก200ที่นั่งที่อยู่บนสภาสูงรออยู่นี่ใจคอคุณสุริชัยย้ายถึงพักสามจริงเหรออ้าวทำไมต้องแล้วว่าไงทำไมอ่ะคุณชอบคุณต้องถือว่าเป็นคุณูปการนะชี้ทางส่องสว่างให้บ้านเมืองมีทางออกนะเว้ยคิดคุณคิดแทนเพื่อไทยผมหยุดแค่เพื่อไทยเพื่อไทยลำบากขนาดเพื่อไทยลำบากผมบอกให้มันติดแต่ในท้ายที่สุดก็ใครออกแต่ในท้ายที่สุดมันจบลงก็คือเพื่อไทยได้ประโยชน์ที่สุดไงเพื่อไทยต้องได้เป็นรัฐบาลใช่เป็นรัฐบาลตอนนี้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแต่ก้าวไกลในก้ำกึ่งก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลต่อเมื่อเพื่อไทยเอาด้วยใช่ทุกอย่างมันมีสเต็ปกับ2สเต็ปนี่คือเป็น1สเต็ปแพลนกับ2สเต็ปแพลนที่เราพูดทั้งหมดนี่คือ1สเต็ปต้องได้เลยใช่มั้ยใช่มั้ยนี่เค้ากระโดดข้ามไปเลยต้องอันนี้2สเต็ปแล้วก็ท้ายที่สุดเพื่อไทยจะได้เกือบทุกอย่างที่ตัวเองต้องการรวมทั้งการกลับบ้านของคุณทักษิณด้วยผมภาวนาให้ไม่ก้าวสองสเต็ปผมว่าหวั่นใจมากเลยก็นี่มันยุ่งนะผมก็เลยผมก็คิดว่าสองไม่ผมกลัวมันจะเละผมกลัวมันจะเละผมกลัวมันจะเละแต่จริงๆเนี่ยนะไม่ยิ่งกว่านั้นพักสามตามไปสามเลยถ้าพักสี่นำอีกผมถึงบอกไงอย่าดูหมิ่นดูแคลนสายดาร์กผมคุณไม่ได้นายกก่อนสิ้นเดือนกันยายุ่งเลยเดือนอะไรกรกฎาคมก็ไปถึงผ่านไปเดือนนึงแล้วอย่างเดือนอย่างวันที่27เนี่ยผมบอกตรงว่ายังไม่แน่นอนเลยยังไม่แน่นอนเลยงั้นอีกเดือนนึงเผื่อไม่ได้เลยนะสิงหาอันนี้คืออะไรอันนี้คือภาคเอกชนแล้วก็ภาคการเงินการคลังของรัฐบอกว่าเร็วหน่อยยังไงก็ได้อย่าให้เกินสิงหาเพราะการจัดทำงบประมาณมันจะล่าช้าเกิน6เดือนไม่ได้นี่มันลงล็อกนี้แต่ถ้าเป็นกันยาเนี่ย
มันทำไม่ทันแล้วมันจะล่าช้าไปมากแต่อย่าลืมว่ามันมีสูตรหนึ่งที่9เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีสวที่มีอำนาจเลือกนายกแล้วนะคือสภาดังนั้นไอ้สองสเต็ปนี่มันอีกแผนหนึ่งได้นะก็คือว่าตอนนี้ตั้งไปเอางี้ก่อนแล้วตอนหน้าไปเขาเลือกใหม่เห็นไหมสองสเต็ปลาออกแล้วก็เลือกกันใหม่ถึงตอนลาออกเลือกกันใหม่ก็ปรับครม.มันไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ด้วยนะอีก9เดือน10เดือนจากนี้ไปเนี่ยตั้งอะไรชั่วคราวก่อนทุกอย่างเป็นชั่วคราวก่อนแล้วก็เดือนที่10ปรับครม.สลับนายกรองนายกรัฐมนตรีต่างๆก็ได้ดังนั้นคุณคิดอะไรเนี่ยให้มันลึกผมคิดเห็นใจเพื่อไทยเห็นใจก้าวไกลเนี่ยมันต้องมีสูตรที่3ผมกลับมาจะยักใกล้เลยอะไรเห็นใจก้าวไกลเห็นใจเพื่อไทยแต่เอาใจช่วยภูมิใจไทยหาทางออกให้บ้านเมืองแล้วกลับมาใกล้ๆของคุณคุณสังเกตรอยยิ้มของคุณอนุทินช่วงหลังสำหรับผมตลอดยิ้มแม่ผมก็ชัดเจนมาตลอดแต่ผมมีวิธีดูอีกวิธีนึงคือวิธีดูว่าพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลหัวหน้าพรรคหรือพรรคนั้นเป็นแกนนำตัวชิวๆผมจะดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บางตัวอันนี้นอกจากสายดังแล้วเนี่ยนะยังมีสายที่สามัญเอาราคาหุ้นมาประเมินกันเลยกลับมาใกล้ๆคุณชัยที่สุดแล้วก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านไหมแน่นอนแล้วก็จะไม่ใช่ฝ่ายค้านธรรมดานะบอกให้150เสียงก็ทำอะไรได้เยอะตัวจี๊ดมากตัวจี๊ดมากเสนอกฎหมายได้108,000ประการนะอภิปรายไม่ต้องไปหากับไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยตัวเองพร้อมหมดครบหมดเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้นะอภิปรายทั่วไปก็ได้ตั้งคำถามกระทู้สดก็ได้คราวนี้แหละใครเป็นรัฐบาลเนี่ยจะปวดหัวเพราะพวกนี้ทำการบ้านไว้เยอะข้อมูลเยอะเลยผมให้น้ำหนักอย่างนี้ว่าก้าวไกลมีโอกาสจะเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยสูงมาก 70% เออร่วมรัฐบาลเนี่ย30 30พรรคพลังประชารัฐมีโอกาสจะร่วมรัฐบาล70ไม่มีโอกาสจะร่วม30ผมพูดอย่างนี้เลยผมพูดอย่างนี้เลยผมพูดอย่างนี้ภูมิใจไทยอ่ะภูมิใจไทยเนี่ย95เป็นรัฐบาล95หรือ100นึงเลยเป็นรัฐบาลแล้วที่บอกไว้ว่ารายการนี้อาทิตย์ที่แล้วพูดถูก2อย่างโอเคคือ1พี่ทาจะไม่ได้รับเสนอครั้งที่2คุณนิชัย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 ไม่ใช่ผมไม่คุณนิชัยคุณจะบอกไม่ได้ผมบอกว่า50 50คุณแอบบอกว่ามีโหวตนะผมจำได้คุณเสียกาแฟอีกแล้วอันที่2อาจารย์วิราบอกกันยาใช่มั้ยได้เนี่ยก็มีอันนี้ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ถูกแต่พอฉายภาพมาแล้วในดูหน้าก็เริ่มเห็นชัดเจนว่าจะไม่มีรัฐบาลจนกระทั่งถึงปลายกันยาอันนี้ถ้า7คนโหวตไปนะมันถึงแน่นอนแล้วอย่ามองข้ามซีนาริโอหนึ่งนะ7คนโหวตแล้วไม่มีใครได้นายกคนนอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้เวลาใกล้หมดฉะนั้นพูดไม่ได้ไปไกลแล้วเหรอตอนนี้เวลาใกล้หมดเรายังไม่พูดเลยโหยเฮ้ย276ว่า270มาตรา212บทเฉพาะการวรรค2นี่นะอันนี้จะออกอิทธิฤทธิ์อีกแบบอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามความปลอดภัยผมไม่กล้าคิดอ่ะช็อตแรกช็อตแรกโอ้โหว่าคุณดูวรรคแรกมันยุ่งเหยิงขนาดนี้อันนี้ต้องชมอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์โอ้ชมเหรอชมกันไปไหนกันไปถามอาจารย์บวรศักดิ์เฮ้ยถามอาจารย์บวรศักดิ์ก่อนอ๋อบวรศักดิ์ก่อนบวรศักดิ์ไม่พอใจไม่พอใจตอนนี้แกทำอะไรใช่ไหมแกเป็นช่างไม้อยู่แกเลื่อยนู่นเลื่อยนี่ต่อโต๊ะต่อเก้าอี้ของแกอยู่ที่บ้านแกมีความสูงแกไอ้272ที่พูดถึงนายกคนนอกนะอย่าคิดว่าคำว่าคนนอกหมายถึงคนนอกสภานะคำว่าคนนอกคือนอกจากไอ้เจ็ดคนนอกจากรายชื่อ7คนแล้วไอ้7คนนี้ก็กลับมาโหวตได้นะไม่กล้าคิดเลยคิดที่ต้องคิดเขาไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองไม่มีความกล้าหาญทางไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมต้องคิดผมคิดว่าไงวันนี้ต้องถล่มไม่โดนแค่หัวป้อมไม่ได้อะผมไม่ให้โอกาสคุณแล้วอะไรตอบโต้เพราะเวลาหมดแล้วอะไรที่วิสุทธ์ไม่กล้าคิดจริงเสมอไปเอาละเอาละแต่ว่าที่ต้องคิดต่ออาทิตย์หน้า okay. นายกรัฐมนตรีจะได้หรือไม่ได้ okay. ใช่เศรษฐาหรือไม่ okay. เราคุยกันในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloudApple Podcast และ Google Podcast